สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงของบอลชัวร์นะครับเอาละครับเกมในค่ำคืนวันนี้คู่ที่ผมจะหยิบยกมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นเกมฟุตบอล FA Cup ในรอบที่3นะครับขอหยิบยกเกมระหว่างซูเดนทาวน์นะครับวันนี้จะเปิดบ้านรับการมาเยือนทีมอย่างเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับซึ่งเกมคู่นี้จะเตะกันในเวลา 3:00 ตรงนะครับรายละเอียดความน่าสนใจของเกมคู่นี้นี่จะเป็นยังไงบ้างนะครับไปติดตามกันได้เลยครับวันนี้มีกิจกรรมดีๆมาฝากทุกคนกันอีกแล้วนะครับกิจกรรมใหม่ต้อนรับปี2565ครับกับ Sport 88S ร่วมลุ้นของรางวัลมากมายครับตลอดทั้งเดือนนี้มูลค่ากว่า 300,000 บาทมีทั้งหมด30รางวัลด้วยกันนะครับของรางวัลใหญ่ประจำเดือนนี้คือ Vespa GTS Super ABS เข้าไปร่วมสนุกกันได้เลยครับที่ @line Sport 88S อย่ามัวรอช้านะครับไปสนุกกันได้เลยครับเอาละครับพูดถึงทีมอย่างเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้นะครับผลงานช่วงหลังนี้ก็ถือว่าร้อนแรงเกินต้านทานเลยครับ14เกมหลังสุดนะครับปรากฏว่าชนะคู่แข่งไป13นัดนะครับวันนี้ก็ทางเป๊ปกวาร์ดิโอล่าก็อาจจะมีการโรเตชันผู้เล่นกันบ้างนะครับก็น่าจะใช้ผู้เล่นชุดที่มีชื่อของฟิลโฟเดนนะครับกาเบียลเชซุสครับแจ็คกิลิชจะเป็น3ประสานในเกมรุกแดนกลางนะครับก็จะมีนักเตะอย่างอิลคายกุนโดกันนะครับแฟร์นันดินโญเกมรับจะนำทัพโดยทางจอห์นสโตนนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นงานที่ถือว่าไม่ยากมากเลยครับสำหรับทางซิตี้นะครับเพราะว่าบุกไปเยือนทีมอย่างซิลดอนทาวน์นะครับซึ่งขณะนี้นะครับอยู่ในอันดับที่5ของลีก2นะครับแล้วก็ผลงาน4เกมหลังสุดซิลดอนนะครับปรากฏว่าพวกเขาชนะคู่แข่งไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับดังนั้นนะครับถือว่าซิตี้เหนือกว่าทุกขุมนะครับแล้วบวกกับทางซิตี้เองนะครับถ้วยคาราบาวครับในปีนี้พวกเขาก็ตกรอบไปแล้วด้วยนะครับดังนั้นในรายการ FA Cup ปีนี้ผมก็เชื่อว่าทุกรอบนะครับเป๊ปกวาร์ดิโอล่าจะเน้นเป็นพิเศษแน่นอนนะครับเพื่อต้องการคว้าดับเบิลแชมป์ในประเทศให้ได้นะครับดังนั้นคู่นี้ครับไม่มีอะไรต้องคิดมากครับเลือกเชียร์ทีมเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้ของเป๊ปกวาร์ดิโอล่าไปได้เลยครับเกมนี้จะบุกไปถล่มใส่สวีดอนทาวน์นะครับเอาละครับบอลชัวร์ที่สุดประจำค่ำคืนวันนี้นะครับเลือกไปที่เรือใบสีฟ้าแมนซิตี้ไปได้เลยครับเอาละครับสำหรับใครที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตาม YouTube ช่องฝนตรง Channel ไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ